วัสดีครับท่านผู้ชมรายการครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสนทนาอาสาประชาชนกับผมสมปรินนิยมไทยนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีการเคลื่อนไหวทางการเมืองค่อนข้างที่จะสำคัญอยู่หลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับก่อนอื่นเลยก่อนที่จะเข้าสู่รายการนะครับการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่สำคัญนั้นก็คือการเคลื่อนไหวของกลุ่มพิทักษ์สยามนะครับที่สนามม้านางเลิ้งนั้นตอนแรกมีการคาดเดาว่าจะมีผู้เข้าร่วมชุมนุมแค่เรือนร้อยหรือเรือนพันแต่ผลปรากฏว่านะครับผู้ที่เข้าชุมนุมนั้นมีถึงเรือนหมื่นนะครับหลายหมื่นคนนะครับในประเด็นที่เข้ามาร่วมชุมนุมนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจับจ้วงสถาบันก็ดีในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันของรัฐบาลนะครับที่มีผลนะครับต่อการบริหารประเทศรวมถึงการที่แทรกแซงนะครับระบบราชการต่างๆอันนั้นก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญที่ผ่านมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือมีการปรับครม.นะครับในการปรับครม.ครั้งนี้เนี่ยมีคนพูดกันนะครับว่าเป็นการปรับครม.หนีการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับในช่วงปลายเดือนนี้แหละครับในวันที่26ถึงวันที่28พฤศจิกายนนี้นะครับวันนี้รายการสนทนาอาสาประชาชนก็คงจะมาพูดคุยนะครับถึงเรื่องของ1ปีที่ผ่านมาแล้วนะครับว่ารัฐบาลนั้นได้บริหารประเทศล้มเหลวในด้านใดบ้างนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเราจะกลับมาในช่วงที่2ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ